วัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข้อคิดรอบตัวรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจอย่างเข้าถึงพร้อมเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณครับที่ท่านจะได้นำธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีๆข้อคิดดีๆผ่านทางรายการข้อคิดรอบตัวในวันนี้ครับดิฉันแพทย์หญิงกีรติการลำดับวงและผมรณกรอุ่มกำชัยครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้รายการข้อคิดรอบตัวนะครับเราจะพูดเรื่องของหลายๆคนเนี่ยก็เคยได้เห็นคนที่มีอัจฉริยะหรือว่า IQ สูงครับแต่มันจะมีเส้นบางๆระหว่างความอัจฉริยะกับความเพี้ยนอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองครับใช่แล้วล่ะค่ะที่น้องฮิมพูดมานั้นก็ถูกต้องเลยนะคะจากประสบการณ์โดยตรงของพี่เองนะคะก็อยู่ในสังคมที่เพื่อนๆเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นบุคคลอัจฉริยะค่ะแต่ว่าพฤติกรรมบางอย่างที่การอยู่ร่วมในสังคมเนี่ยก็อาจจะดูผิดแปลกแปลกไปจากคนธรรมดาอย่างพวกเราๆค่ะถูกต้องครับในวันนี้เราจะได้มาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะครับว่าพูดถึงความเพียรนะฮะหรือว่าความอัจฉริยะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นิดเดียวเองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามรับชมกันครับไปติดตามรับชมรับฟังจากพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับว่ากันว่าอัจฉริยะกับความบ้าห่างกันแค่นิดเดียวเรื่องนี้จริงหรือไม่เป็นอย่างไรด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณเรามาหาคำตอบกันค่ะอาจารย์ครับคำถามแรกเลยครับก็คือสงสัยครับว่าทำไมคนเก่งๆเนี่ยถึงมักจะดูไม่ค่อยปกติมักจะดูเพี้ยนๆนะครับอาจารย์ครับเจริญพรคนเก่งๆที่ไม่เพี้ยนก็มีที่ดูแบบแปลกๆก็มีถามว่าความต่างอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เนี่ยว่าท่านมีคำว่าสติปัญญาเคยได้ยินไหมเรามักจะใช้ควบกันไปใช่ไหมเออคนนี้สติปัญญาดีเราใช้จนกระทั่งรู้สึกว่าสติปัญญาก็คือ IQแต่ความจริงสติปัญญามี2คำมารวมกันนะคือสติตัวหนึ่งแล้วก็ปัญญาตัวหนึ่งคนเก่งที่ดูเพี้ยนๆ เป็นว่าบางทีปัญญามันเกินสติคนที่มีปัญญาดีเพราะว่าได้ฝึกสติมาดีฝึกสมาธิดีจนกระทั่งเกิดปัญญานะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่เพี้ยนจะยิ่งเป็นบุคคลมาตรฐานสนิทนิ่งเลยแต่คนที่มีปัญญามากเพราะว่าจริงๆการฝึกสติเขาเองไม่ได้ฝึกเป็นขั้นเป็นตอนมาแต่มีอาการอะไรบางอย่างทั้งโดยสรีระบ้างหรือว่าบางทีโดยจิตใจบ้างก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผลคือมันเป็นลักษณะมันเป็นสมาธิแบบหมกมุ่นไงไม่ใช่สมาธิแบบที่ว่าใจนิ่งแบบผ่องแผ้วมีสติรู้ทั่วตัวพร้อมไม่ใช่แต่เป็นสมาธิแบบหมกมุ่นเหมือนกับกำลังหมกมุ่นเรื่องในเรื่องหนึ่งแล้วจมอยู่กับเรื่องนั้นเนี่ยมันจะมีความเครียดลึกๆแฝงอยู่ด้วยนะไม่เหมือนกับสมาธิแบบที่มีพื้นฐานสติดีเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ปั๊บแต่พอใจหมกมุ่นมันจดจ่อเนี่ยเขาก็จะเห็นอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปไม่เห็นมีความสามารถในการคิดในการทำหลายๆเรื่องที่คนธรรมดาทำไม่ได้ฟังแล้วทึ่งเลยแหละเหมือนกับเป็นอัจฉริยะเลยเพราะมันเกินวิสัยคนธรรมดาจะทำได้แต่เขามักจะมีอาการเพี้ยนๆมาด้วยเพราะว่าปัญญาที่ได้มามันมาจากสมาธิแบบหมกมุ่นนี่มันเป็นอย่างนี้ให้เราแยกตรงนี้ให้ออกเราจะพบว่าอ๋อคนนี้เขามีความสามารถพิเศษเพราะว่ามาจากการมีสมาธิแบบหมกมุ่นบางทีก็มีผลมาจากโครงสร้างสมองเนื่องจากในวัยเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยมันมีสภาวะบางอย่างขึ้นมาก็มีบางทีก็เกิดจากสภาวะจิตใจก็มีเกิดจากวิบากกรรมในอดีตก็มีมันมีหลายเหตุอะแต่ผลคือเป็นสมาธิแบบหมกมุ่นจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษแต่สติที่จะเป็นพื้นฐานรองรับเนี่ยไม่พอเจริญพรพระอาจารย์ครับคำถามต่อมาคือคนที่เขาเป็นอัจฉริยะเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเรียนไม่จบหรือว่าพูดคุยกับคนหลายๆคนไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยครับตรงนี้พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็มีตัวอย่างบ้างไหมครับพระอาจารย์ครับเจริญพรก็อย่างที่บอกเนี่ยเพราะว่าปัญญาสติมันไปไม่ค่อยพร้อมกันผลก็คือบางอย่างก็เลยแปลกๆเอาคนที่เรารู้จักเลยก็แล้วกันเอ่ยชื่อปั๊บรู้จักกันทั่วไปไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เก่งไหมเก่งมาก
ระดับที่ว่าเขาให้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโหวตกันนะว่าในรอบ100ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์คนไหนเก่งที่สุดผลคือไอน์สไตน์ได้รับเลือกแบบคะแนนทิ้งที่2แบบขาดลอยเลยนะแบบไม่ติดเลยเนี่ยแบบขาดลอยเลยโดดคนเดียวเลยเนี่ยทิ้งขาดนี่ก็คือถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดในรอบ100ปีของโลกที่ผ่านมาแต่ไอน์สไตน์เนี่ยเรียนหนังสือในโรงเรียนคุณครูให้ออกนะอยู่ป .1 ป .2 ครูบอกเด็กนี่หัวทึบเหม่อลอยเรียนไม่ทันเพื่อนในห้องแบบหัวทึบระดับที่ว่าครูไม่เอาอ่ะไม่ใช่ว่าเรียนอ่อนแล้วก็คะแนนน้อยก็มันก็มีใช่ไหมแต่ครูก็พยายามประคับประคองผ่านๆไปของเราก็มีแต่นี่คืออ่อนแบบสุดๆไงแบบครูบอกเข็นไม่ขึ้นแล้วเลยบอกแม่ว่าเอากลับไปเถอะลูกคุณเนี่ยเหมือนกับเด็กปัญญาอ่อนหน่อยๆเนี่ยสอนไม่ไหวแล้วแต่แม่ไม่เชื่อรู้สึกว่าลูกตัวเองต้องใช้ได้แล้วพยายามสอนแล้วสุดท้ายสไตล์เป็นไงอายุ25แค่25ปีนะถ้าเป็นบ้านเราเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีเท่านั้นเองแหละปริญญาตรีก็ทำงาน 2-3 ปีหรืออาจจะเพิ่งจบโทเนี่ยยังเด็กมากเลย25ไอน์สไตน์คิดทฤษฎีสัมพันธภาพได้ละรับรางวัลโนเบลไพรส์ได้แล้วเนี่ยอายุ25สามารถสร้างผลงานระดับรับรางวัลโนเบลได้แต่ช่วงนึงนะเราลองดูสไตล์ว่าปัญญาสติมันไม่คู่กันยังไงไอน์สไตน์ก็ไปต่อแถวจะเสียภาษีคิวมันยาวก็เดินเข้าคิวแล้วก็ขยับเข้าไปเรื่อยๆใจก็คิดเรื่องสมการเรื่องอะไรที่ตัวเองกำลังคิดอยู่เนี่ยพอถึงคิวตัวเองถึงละเจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าคุณชื่ออะไรไอ้สไตล์คิดเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรคิดไม่ออกตัวเองชื่ออะไรเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยตัวเองชื่ออะไรเนี่ยเพราะว่าใจมันกำลังไปคิดเรื่องสมการนั้นอยู่พอถูกถามปุบปับว่าคุณชื่ออะไรงงเราชื่ออะไรยืนงงสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่บอกไปต่อท้ายเสียเวลาคนอื่นเขาคิดไม่ออกชื่อตัวเองชื่ออะไรนะไปต่อท้ายแถวใหม่อีกรอบนึงนึกออกตัวเองชื่ออะไรแล้วก็ค่อยมาถึงคิวนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจริงๆเพราะนี่คือสมาธิแบบหมกมุ่นไงคิดอะไรก็ใจก็หมกมุ่นเรื่องนั้นเนี่ยแต่ว่าจดจ่อจริงๆนะแต่หมกมุ่นฐานสติเนี่ยไม่พอถึงคราวถามว่าชื่ออะไรปั๊บเนี่ยสติดึงใจตัวเองกลับมาไม่ได้ใจกำลังจดจ่อเรื่องนั้นดึงกลับมาว่าเอ๊ะเราชื่ออะไรเนี่ยมันดึงไม่กลับใจยังหมกมุ่นเรื่องนั้นอยู่มันดึงไม่กลับจึงเกิดภาวะอย่างนี้เนี่ยซึ่งคนธรรมดาจะไม่เป็นแต่ว่าของไอน์สไตน์เป็นเพราะว่าจริงๆไอน์สไตน์เนี่ยพฤติกรรมหลายๆอย่างเขาบอกว่าก็เป็นออทิสติกอย่างนึงดีกรีไม่แรงนักแต่ก็เป็นเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้ก็คิดอะไรก็จะทุ่มเรื่องนั้นสุดๆจึงสามารถคิดอะไรบางอย่างที่คนธรรมดาคิดไม่ออกได้แต่ขณะเดียวกันสติพอกำลังไม่พอถึงคราวจะดึงกลับบางทีกลับมาไม่ได้แล้วดูทรงผมไอสไตน์ไหมเป็นทรงเอกลักษณ์เลยใช่ไหมเจ้าตัวเขาปกติแต่คนยุคนั้นจะดูแล้วแปลกมากเพราะว่าเขาผมมันกระเซิงอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นหรืออีกอันหนึ่งไอสไตน์ชอบสูบไปนะแต่เวลาเดินบนถนนแล้วเห็นก้นบุหรี่ที่เขาสูบแล้วเขาทิ้งนะเขาทำไงรู้ไหมไปเก็บก้นบุหรี่มาแล้วก็เอาบุหรี่ที่ยังเหลืออยู่นะมาใส่ในไปตัวเองไม่เกี่ยงยี่ห้อเลยเอ้ยมีขี้บุหรี่เขาทิ้งอยู่เนี่ยก้นบุหรี่ไปเก็บ3ตัว5ตัวแล้วเอาบุหรี่มาใส่ในไปตังตัวเองก็มีโทษระดับนักวิทยาศาสตร์ระดับนี้รับโนเบลไพรส์แล้วเนี่ยแต่ว่านี่เป็นอาการแปลกของไอน์สไตน์แบบนึงคนเหล่านี้มักจะมีนิสัยบางอย่างที่ชาวบ้านไม่เป็นแต่ตัวเองเป็นน่ะจะไปบอกว่าคุณมีเงินเดี๋ยวผมให้เงินคุณก็ได้คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ขนาดนี้เนี่ยคุณจะซื้อบุหรี่คุณไปซื้อเอาไม่ต้องไปเก็บเขาพอเห็นก้นบุหรี่ก็จะไปเก็บมันอดไม่ได้นี่ก็จะมีอาการอย่างเงี้ยไปพลึกๆหรือโฮเวิร์ดชิลอันนี้เป็นเศรษฐีใหญ่ในสมัยเมื่อสัก 40-50 ปีที่แล้วนะติดเรียกว่าท็อปไฟโลกเลยนะในยุคนั้นยังไม่มีบิลเกตอาจจะยังเป็นเด็กอนุบาลอยู่โฮเวิร์ดชิลเนี่ยมหาเศรษฐีโลกแต่ว่าเขาจะเป็นมหาเศรษฐีที่เก็บตัวมากไม่เปิดตัวต่อสังคมเพราะเขารู้สึกว่าข้างนอกมีแต่เชื้อโรคเดินบนถนนเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยกำลังจะมาจู่โจมเราทำร้ายเราโอ๊ยน่ากลัวมากเลยเพราะฉะนั้นโฮเบิร์ตฮิลส์ให้คนสร้างห้องปลอดเชื้อโรคในเบเวอรี่ฮิลส์ลงทุนในโรงแรมนะห้องแบบห้องสูทกว้างเลยเนี่ยแล้วตัวเองดีไซน์เองว่าทำอย่างนี้นะต้องกรองเชื้อโรคสะอาดยิ่งกว่าห้องผ่าตัดอีกเป็นห้องปลอดเชื้อโรค 100% แล้วตัวเองก็อยู่ในห้องนั้นไม่ไปไหนเพราะกลัวเชื้อโรคนี่เป็นคนเก่งมากถึงประสบความสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีต้นๆของโลกได้แต่เขามีอาการบางอย่างที่พิลึกกึกกือที่คนทั่วไปมองแล้วนี่คือรู้ก็แปลกแล้วเนี่ย
ไม่กล้าออกจากห้องไปไหนอ่ะเพราะกลัวเชื้อโรคเราว่าแปลกไหมถ้าเป็นเราบอกไอ้นี่เพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยแต่จะบอกเขาเพี้ยนโอ้เพี้ยนทำไมเก่งจังเลยสามารถเป็นมหาเศรษฐีโลกนี้ได้นี่เพราะฉะนั้นนี่คืออาการอัจฉริยะบางอย่างที่มาพร้อมกับอาการเพี้ยนเพราะสติตามไม่ทันปัญญาเจริญพรแล้วสำหรับเด็กออทิสติกนะคะที่เราดูว่าเขาไม่ค่อยปกติแต่ปรากฏว่าเขาจะมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะอย่างเนี้ยนับว่าอยู่ในกลุ่มเป็นอัจฉริยะที่เพี้ยนด้วยหรือเปล่าคะอย่างที่บอกว่าพบในอดีตเนี่ยทำบุญผสมบาปแต่พอเป็นลักษณะออทิสติกเด่นอย่างนี้นะคือไอ้สไตล์ก็ออทิสติกนะแต่อาการออทิสติกเขาอ่อนๆไงเขาจริงๆอยู่ในโลกได้อะไรต่างๆได้แต่ก็มีอาการบางอย่างที่ไม่ค่อยเหมือนมนุษย์ทั่วไปท่านเองแต่ความฉลาดเขาโดดเด่นเหนือมนุษย์เนี่ยคือมีบุญผสมบาปแต่บุญน่ะน้ำหนักมัน 90% แต่ว่าที่มีบาปผสมแค่ 10% มันก็เลยออกมาอย่างนี้แต่คนที่อาการออทิสติกออกเยอะหน่อยจนกระทั่งว่าดำรงชีวิตแบบชาวบ้านทั่วไปเนี่ยชักลำบากละคือเห็นปุ๊บก็รู้ว่าเป็นคนที่ไม่ปกติเนี่ยแต่เขามีลักษณะพิเศษบางอย่างเด่นขึ้นมาเขาอาจจะมีทำในส่วนที่เป็นบาปสัก 70-80% แล้วมีส่วนที่เป็นบุญสัก 20-30% ถึงคราวส่วนที่เป็นบาปออกฤทธิ์ออกผลมากกว่าอาการทางออทิสติกก็เลยแบบแรงกว่าแต่ก็ยังมีอาการความสามารถพิเศษบางอย่างที่เหนือมนุษย์ทั่วไปอยู่บ้างมีเหมือนกันบางคนเนี่ยเราก็ยังงงนะเอ๊ะกับเด็กออทิสติกแต่ถามว่าปฏิทิน100ปีเมื่อ28ปีที่แล้ววันนั้นเดือนนั้นเนี่ยเป็นวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสถามปั๊บปั๊บเดียวตอบเลยคือคิดคำนวณอะไรต่างกันนะเร็วมากคิดในใจปุ๊บปั๊บตอบได้ตอบได้ในด้านต่างๆบางคนก็ฟังเพลงทีเดียวปั๊บเล่นได้เลยไม่ต้องเรียนโน้ตดนตรีเลยนะแค่ฟังเพลงยากๆด้วยเนี่ยมาเล่นดนตรีเหมือนเป๊ะเลยบางคนแค่เห็นภาพม้าวิ่งท่านเองผ่านไป3ปีถามเมื่อ3ปีก่อนม้าที่วิ่งลักษณะหน้าตาเป็นไงช่วยวาดหน่อยวาดมาปั๊บเหมือนเปี๊ยบเลยผ่านไป3ปีเห็นแวบเดียวไม่ลืมเลยอย่างนี้เป็นต้นก็มีความสามารถพิเศษในแง่มุมต่างๆแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็มีอาการที่สื่อสารกับคนข้างนอกทั่วไปเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องเก่งบางเรื่องก็เก่งแบบสุดๆไปเลยแต่รวมๆแล้วเนี่ยมักจะมีปัญหาในการเข้าสังคมในการสื่อสารดำรงชีวิตกับคนอื่นเนี่ยที่มันจะแปลกๆประหลาดๆนี่นะแล้วก็มีปัญหามีความทุกข์ในชีวิตเนี่ยตรงนี้ถ้ามองในแง่ของสรีระในยุคปัจจุบันนะเรื่องวิบากกรรมเรารู้แล้วล่ะว่าเขาทำอะไรมาถึงเป็นอย่างนี้แต่ในแง่ปัจจุบันนี่คือว่ากลไกการทำงานในสมองเขาบางส่วนเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ชันเนลในการคิดของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวบ้านคิดในเส้นทางรูทนี้แต่เขาคิดไปอีกรูทหนึ่งไม่เหมือนคนอื่นเขามันก็เลยแปลกแปลกถามว่าแล้วปัจจุบันเมื่อเขาเป็นอย่างนี้แล้วจะมีทางไหนช่วยได้ไหมสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้แก้ให้หายขาดหรือคงยังไม่หายขาดแต่ผ่อนหนักเป็นเบาได้โดยที่ว่าให้ฝึกสติคือสวดมนต์ไม่ต้องฝึกสมาธินะเพราะว่าสภาวะจิตใจเขาไม่พร้อมเหมือนเอาคนที่ขาแพลงเอาไปวิ่งจ็อกกิ้งยังให้แข็งแรงเป็นไงยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกเพราะร่างกายเขาไม่พร้อมงั้นเมื่อภาวะใจเขาไม่พร้อมเนี่ยไม่ต้องไปฝึกสมาธิเอาแค่ฝึกในส่วนที่เขาขาดคือเรื่องสติเรารู้ว่าปัญญาเขาเกินสติในบางเรื่องเนี่ยเราก็มาจัดระเบียบความคิดเขาโดยการฝึกสติให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นแล้วก็ชันแนลช่องทางในการคิดรูทในการคิดเนี่ยในระบบประสาทของเขาเนี่ยให้มันเริ่มเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นไม่เหมือนคนปกติ 100% แต่จากเดิมเคยผิดปกติไป 80 ก็อาจจะมาเหลือ 70-60 เนี่ยแล้วค่อยๆเข้าใกล้ภาวะปกติมากขึ้นขอให้สวดมนต์เป็นประจำสม่ำเสมอทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยพ่อแม่ก็ลองหาวิธีการญาติพี่น้องหาวิธีการดูว่าทำยังไงจะให้เขาสวดมนต์ได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดถ้าเกิดเขาเริ่มทำสม่ำเสมอได้เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยอาการจะเริ่มดีขึ้นจะเรียนพร้อมแล้วสำหรับคนธรรมดาอย่างพวกเราๆนี่สามารถฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งกลายเป็นอัจฉริยะได้บ้างหรือเปล่าคะทำได้คือพอเรารู้แล้วว่าอัจฉริยะเหล่านี้นะเขามีความสามารถพิเศษเพราะว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยลักษณะร่วมคือใจเขาจะจดจ่อเรื่องนั้นมากๆเลยนะ
แบบไม่สนใจเรื่องอื่นเลยจดจ่อเรื่องนั้นเป็นสมาธิเพียงแต่ว่าสติตามไม่ทันนี่ถ้าอาการปัจจุบันแต่ถ้าเกิดวิบากกรรมในอดีตคือว่าทำบุญผสมบาปพอเรารู้ที่มาอย่างนี้ปั๊บเราจะเห็นแนวทางฝึกตัวเองชัดเลยว่า 1. เราทำบุญแบบเป็นบุญล้วนๆไม่เอาบุญผสมบาปแล้วตั้งใจทำบุญตั้งใจรักษาศีลตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิสม่ำเสมอเราจะเป็นคนฉลาดแล้วก็หมั่นอธิษฐานว่าเกิดกี่ภพกี่ชาติให้พระเจ้าให้มีปัญญาเยอะๆยิ่งถ้าเกิดสามารถทำบุญเรื่องเกี่ยวกองทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาสงฆ์สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนายิ่งเป็นการเสริมส่งเรื่องปัญญาบารมีโดยตรงเสร็จแล้วในชาติปัจจุบันเนี่ยก็ขอให้นั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าเราทำอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเป็นการฝึกใจเราเองให้จดจ่อเป็นสมาธิโดยมีพื้นฐานสติรองรับอย่างมั่นคงเป็นบุญล้วนๆเนี่ยจะเป็นอัจฉริยะแบบไม่เพี้ยนเลยดีไหมฉลาดด้วยเก่งด้วยแล้วก็เข้ากับคนได้คุยกันรู้เรื่องหมดไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยเพราะเราถูกทำถูกต้องตามหลักวิชาครบบริบูรณ์ทั้งสติแล้วก็ทั้งปัญญาเจริญพรพระอาจารย์ครับพอพูดถึงเรื่องไอน์สไตน์นะครับก็เลยทำให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเพราะว่าแม้กระทั่งไอน์สไตน์เองก็ยังยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นบุคคลผู้มีปัญญามากตรงนี้พระอาจารย์จะเรียกว่าเหมือนกับให้ข้อคิดได้ไหมครับว่าจะทำอย่างไรให้เราฝึกตัวเองให้มีปัญญาเหมือนดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากๆครับเจริญพรอธิบายขยายความไอน์สไตน์กับพุทธศาสนาสักนิดนึงก็แล้วกันคือไอน์สไตน์เนี่ยไม่ใช่ชาวพุทธนะแล้วเขาก็เกิดมาในศาสนาอื่นแต่ความที่ว่าเป็นคนที่ใจจดจ่อมากวิเคราะห์เรื่องอะไรเขาจะวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าคนทั่วไปไงแล้วไม่มีอคติไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองไม่ถูกความเชื่อเก่าผูกว่าต้องศาสนาที่เรานับถือถึงจะดีใจเขาเปิดกว้างไม่ได้นับถือพุทธแต่ใจเปิดกว้างแบบนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามแสวงหาความจริงบางคนใจปิดนะพอรู้สึกว่าอันนี้สิ่งที่เรานับถือต้องดีที่สุดปั๊บปิดเลยไม่ฟังอะไรอย่างอื่นทั้งสิ้นเนี่ยแต่สไตล์ใจเปิดแม้ตัวเองจะนับถืออย่างอื่นไม่นับถือพุทธแต่ใจเปิดพอมาศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วโอ้โหทำไมมันดีอย่างนี้ทำไมมันเพอร์เฟกต์อย่างนี้เนี่ยเราที่ว่าฉลาดฉลาดแน่ๆนะคิดไม่ถึงเลยพระพุทธเจ้าจะสอนได้ขนาดนี้แต่ละเรื่องละเรื่องละเรื่องนะแบบสุดยอดเลยเนี่ยจนไอน์สไตน์จะใช้คำเรียกพระพุทธศาสนาอยู่เรื่อยๆว่าเป็นคอสมิกรีลิเจียนแปลว่าศาสนาแห่งสากลจักรวาลเลสไตน์เขาสนใจวิเคราะห์เกี่ยวเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพเรื่องจักรวาลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใหญ่ๆใจเขาเนี่ยขยายกว้างยิ่งกว่าโลกของเราเขารู้สึกว่าโลกเรามันนิดเดียวเท่านั้นเองดาวดวงเล็กๆอยู่ในสุริยะจักรวาลอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเนี่ยแล้วยังมีกาแล็กซี่อีกมากมายเพราะฉะนั้นใจเขามันขยายกว้างมากเวลาเขาเรียกพระพุทธศาสนาเขาไม่ได้เรียกว่าเป็น world religion คือศาสนาของโลกคนทั่วไปรู้สึกศาสนาของโลกก็โอ้โหให้เกียรติมากแล้วไอน์สไตน์ไม่ใช่เวลาเรียกพระพุทธศาสนาจะเรียกว่า cosmic religion คือศาสนาแห่งสากลจักรวาลคือเขารู้สึกว่านี่ถ้าเกิดมีมนุษย์ต่างดาวนะอยู่ในดวงดาวดวงอื่นเนี่ยเพราะในทางทฤษฎีมันเป็นไปได้เลยที่จะมีดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายๆโลกแล้วสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นอาศัยอยู่บนดาวดวงนั้นได้เนี่ยแล้วมีภูมิปัญญาได้ถ้ามีสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาในดาวดวงอื่นแล้วก็เขาเหล่านั้นก็ควรจะนับถือพระพุทธศาสนาด้วยเพราะสุดยอดขนาดนี้เนี่ยคำสอนพุทธเจ้านะมันไม่มีเกินกว่านี้แล้วมันเยี่ยมสุดละจนไอน์สไตน์หาข้อบกพร่องไม่เห็นเลยเนี่ยสติปัญญาอย่างไอน์สไตน์ยังมองหาข้อบกพร่องที่จะต้องถ้ามีข้อบกพร่องแสดงว่าใครแก้ข้อบกพร่องนั้นได้ก็จะดีกว่านี้ใช่ไหมทิศมันไม่มีอ่ะคำสอนพุทธเจ้าเพอร์เฟกต์สมบูรณ์หมดทุกเรื่องเลยเพราะอย่างนี้ปั๊บไอน์สไตน์เรียกว่าเป็นศาสนาแห่งสากลจักรวาลเลยถ้าหากเป็นคนนับถือศาสนาพุทธแล้วพูดยกย่องพุทธเนี่ยเราก็บอกว่าก็ศาสนาตัวเองไงใช่ไหมก็ต้องชมศาสนาตัวเองอยู่แล้วธรรมดาแต่นี่คนพูดเนี่ยเป็นคนนับถือศาสนาอื่นนะแล้วไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นบุคคลที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกยอมรับว่าเป็นมนุษย์ที่ทรงภูมิปัญญาที่สุดของโลกในรอบร้อยปีเนี่ยแล้วยอมรับนับถือในคำสอนของพระพุทธเจ้าขนาดนี้เนี่ยเราน่าภูมิใจไหมน่าปลื้มนะที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธนะแต่ว่าเราต้องถามตัวเองต่อนะว่าไอน์สไตน์เห็นอะไร
ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เลิศประเสริฐเหลือเกินเนี่ยแล้วเราภูมิใจในฐานะที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธเนี่ยแล้วเราได้เห็นอย่างนั้นอย่างที่ไอน์สไตน์เห็นหรือยังเขานับถือศาสนาอื่นแท้ๆเนี่ยยังมาเห็นคุณความดีของคำสอนพระพุทธเจ้าขนาดนี้แล้วเราเป็นชาวพุทธเนี่ยควรไหมที่เราจะได้ศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังให้สมกับที่มีโชคมีบุญได้เกิดมาเป็นชาวพุทธนี้คือสิ่งที่เราเองควรจะถามตัวเองถ้าเมื่อไหร่ยังน้อยนะสามารถเห็นถึงคุณค่าคำสอนพระพุทธเจ้าได้อย่างที่ไอน์สไตน์เห็นเนี่ยถือว่าใช้ได้ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นแล้วเราก็แสดงว่าเรายังต้องทุ่มเทศึกษาต่อไปอย่างจริงจังจนกว่าจะถึงจุดนั้นเป็นอย่างน้อยเจริญพรและท้ายที่สุดนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตาสละเวลามามอบธรรมะที่เป็นข้อคิดและมุมมองดีๆให้แก่พวกเราค่ะกราบขอบพระคุณครับเจริญพรครับจากที่ได้รับฟังพระอาจารย์นะครับจะพบว่าเส้นบางๆของคำว่าอัจฉริยะกับความเพียรนั้นอยู่ใกล้กันนิดเดียวครับแต่ที่มาที่สำคัญนะครับก็คือคำว่าสติและปัญญาจะต้องเป็นสิ่งที่มาคู่กันทั้งสองคำนะครับใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับการประกอบเหตุนะคะเพื่อที่จะส่งผลให้เป็นอัจฉริยะแบบไม่เพี้ยนนั้นก็คือจะต้องหมั่นฝึกสมาธิมีสติกำกับนะคะแล้วก็หมั่นทำบุญด้านการศึกษาเวลาจัดงานบุญงานรื่นเริงใดๆก็ตามห้ามมีอบายมุขอย่างเช่นการเลี้ยงเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดและประการสำคัญก็คือเมื่อทำบุญแล้วต้องอธิษฐานกำกับทุกครั้งก็จะสามารถส่งผลให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีสติและปัญญาอันสมบูรณ์ได้ค่ะต้องครับและทั้งหมดนี้คือรายการข้อคิดรอบตัวนะครับคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือข้อคิดดีๆพร้อมสาระดีๆที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมทั้งทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.